ไม่มีใครอยู่แล้วครับวันนี้ตั้งใจไว้300ชิ้นพี่ว่าได้ไปกินที่ร้านโอเคกว่า5ชิ้นนอกเหนือจากการเก็บขยะพี่โน่แล้วเป้าหมายของปีหน้าพี่โน่มีอะไรอยากจะแบบทำเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวหลายๆคนคงจะได้รู้กันครับอีกไม่นานแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของผมนะตอนนี้เราใกล้จะหลุดจาก1ใน10แล้วนะครับเราใกล้จะหลุดจาก1ใน10แล้วแต่ว่าผมคิดเอาไว้ว่าผมอยากให้เราติด1ใน10ติด1ใน10ของประเทศที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเมื่อเราช่วยให้เขารวยขึ้นหรือจนลงไม่ได้กันทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถให้อากาศที่บริสุทธิ์กับเขาให้เครื่องมือทางการแพทย์ให้อะไรก็ตามครับที่ทำให้ทุกๆคนน่ะมีพื้นฐานในชีวิตที่ดีขึ้นน่ะผมอยากจะทำให้มันสำเร็จครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับหลายคนยกให้เป็นแบบเทพบุตรแบบว่าช่วยโลกอะไรเงี้ยพี่โน้ผมเป็นแค่คนไทยคนหนึ่งครับที่หวังว่าอยากจะชวนคนไทยอีกหลายๆคนมาช่วยกันทำเพื่อลูกหลานของเราจริงๆอันนี้ควรถามเก็บตกคริสต์มาสเลยนะคะแกล้งกันเหรอคะจัดงานคริสต์มาสครับก็เชิญทุกคนที่เราสนิทไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในวงครับญาติๆทุกคนนะครับไปจับฉลากของขวัญกันแล้วก็เล่นเกมอูโน่เคยเล่นไหมเกมอูโน่อ่ะใช่ใช่ครอบครัวนิชาก็มาครับแล้วพอดีนิชาแพ้เกมเราก็เลยทำโทษเราแกล้งอะไรคะที่ให้ใส่หัวให้ทำเป็นอาจารย์เต่าครับเป็นคือมันก็ต่างกันครับบางคนแพ้ก็ให้กินน้ำแพ้ให้ไปอยู่ในกรงหมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของนิชาอาจจะเบาหน่อยเบาแล้วเบาแล้วครับเบาแล้วแต่ว่ามันก็หลายคนก็คอมเมนต์น่ารักสองคู่ครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมว่าก็น่ารักดีครับไม่ค่อยบ่อยครับแต่ว่าคุณแม่จะเจอกันเวลาที่เราถ่ายละครนะครับก็เลยถือโอกาสว่ามันเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยก็เชิญทุกคนเลยดีกว่ามาร่วมกันครับบางคนก็บอกว่าเป็นแมตช์แบบเปิดตัวอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ใช่ครับถ้าเปิดตัวก็บอกว่าเปิดตัวแต่ว่านี่ไม่ใช่เราเป็นพี่น้องที่ดีนะครับเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ก็สนิทกันคือถ่ายละครด้วยกันด้วยแล้วก็นิชาก็มาช่วยเราหลายครั้งนะครับอย่างในเรื่องของเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันไหมคะโอเคตอนนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าถึงเวลาถ้ามันใช่เดี๋ยวคงบอกครับคนจับตากัน5ปีเลยนะก็ขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเขาตามมาจากละครนะครับแล้วก็หลายๆคนก็รอดูละครเรื่องใหม่ที่เรากำลังถ่ายด้วยกันอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละที่ทุกคนจะจับตามองในเรื่องของความบันเทิงนะครับครับพี่โน่เป็นอะไรคะที่กองเห็นน้องนิชาดูแลอ๋อเปลือกหอยบาดเปลือกหอยครับผมซีนในละครมันจะต้องถ่ายใต้น้ำครับแล้วเราก็ว่ายน้ำแล้วพอดีเท้าโดนกับเปลือกหอยครับก็เย็บไป4เข็มน้องนิชาเป็นห่วงไหมครับก็ทุกคนช่วยกันดูแลครับทุกคนช่วยกันดูแลแต่ว่าพี่ๆก็แซวดูแลอย่างดีครับปีใหม่พี่แพนไปไหนเล่นคอนเสิร์ตครับผมเล่นคอนเสิร์ตก็สิ้นปีนี้ครับเจอกันครับสุพรรณบุรีแล้วก็กาฬสินธุ์ครับครับอย่างเวลาโดนแซวอะค่ะเรามีเขินมีอะไรกันบ้างมั้ยคะสองคนก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างแต่ว่าพอมันโดนแซวบ่อยๆเข้ามันก็ตามสถานการณ์ครับบางทีมันก็เขินบางทีมันก็รู้สึกเข้าใจครับว่าอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาครับครับครับขอบคุณมากพี่ผมเก็บก่อน